อ้าวเรามาที่เชียงใหม่กันหน่อยครับที่เชียงใหม่เกิดเหตุระทึกฮะเป็นโจรเนี่ยบุกเดี่ยวไปชักมีดจี้ร้านสะดวกซื้อตอนพนักงานนี่ออกไปหลังร้านก่อนที่จะออกมาแล้วคนลิ้นชักได้เงินไปพันกว่าบาทครับดูคลิปนี้กันก่อนแล้วทำไมไฟมันไหม้นี่เนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาไงครับคุณนี่คือภาพที่พนักงานของร้าน 7-Eleven เนี่ยช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ร้านอยู่นะฮะร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงที่เชียงใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก 3:00 ของคืนที่ผ่านมานะฮะเจ้าหน้าที่นั้นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าทรัพย์สินในร้านถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดเลยคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ระบบกล้องวงจรปิดสินค้าอื่นๆนะฮะผู้จัดการของร้านเนี่ยเล่าให้เราฟังแบบนี้บอกว่าช่วงเกิดเหตุมีพนักงานหญิงในร้านแค่2คนเท่านั้นฮะคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170ซมสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้าร้านจากนั้นเนี่ยเดินตรงเข้าไปในร้านแล้วชักมีดยาวออกมาข่มขู่บังคับให้พนักงาน2คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องเก็บของหลังร้านครับก่อนที่คนร้ายจะเดินไปค้นเอาเงินในลิ้นชักตรงเคาน์เตอร์มีอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทแล้วจากนั้นเอาน้ำมันที่เตรียมมาราดไปทั้งเคาน์เตอร์เลยแล้วจุดไฟเผาฮะนี่จากลักทรัพย์นี่กลายเป็นวางเพลิงนะคุกต่างกันหลาย10ปีนะนะฮะโชคดีครับที่พนักงานทั้ง2เนี่ยอาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอวิ่งออกมาทางด้านหน้าร้านแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือครับจังหวะนั้นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาพอดีพอทำให้คนร้ายที่จะตกใจอ่ะว่าง่ายแล้วก็ตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปครับนั่นพนักงานอยู่กี่คนครับ2คนค่ะแล้วยังไงต่อฮะน้องเขาก็แบบคล้ายๆเหมือนตะล่อมอะค่ะคือเปิ้นว่าขัดใจไปเอาอย่าเดียวลูกค้าจะเข้ามาค่ะประมาณว่าให้ได้เองเขาไปเลยอะค่ะเข้ามาอู้สำเนียงมาแต่คนร้ายก็เหมือนแน่ใจเป็นคนเหนือนะคะมีพูดจาข่มขู่ยังไงไหมครับข่มขู่ค่ะประมาณว่าต้องเหนือห้ามบอกใครเนี่ยค่ะตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามสุดๆเลยก็คือนำฮาร์ดดิสก์ที่เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยกู้คืนมาให้ได้เพราะว่าบางส่วนมันเสียหายจากไฟไหม้เนี่ยนะฮะอยากจะเอาไปทำการตรวจสอบซะหน่อยเพื่อหาทางเก็บกู้ข้อมูลส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดนึงกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบที่ไม่เสียหายล่าสุดพลตำรวจโทปิยะต้าวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับนำคณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเขาบอกว่าคนร้ายนั้นน่าจะเตรียมการมาล่วงหน้าเป็นอย่างดีสังเกตได้จากการเตรียมน้ำมันเบนซินใส่ขวดพลาสติกแล้วก็นำไฟแช็กมาด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ชุดสืบสวนนั้นพบเบาะแสคนร้ายแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ลองฟังท่านดูฮะให้ท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านรองวีรชนลงไปพื้นที่นะครับได้การตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงนะครับดูเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้ไปเก็บร่องรอยลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะครับก็ในส่วนในวันนี้คาดว่าน่าจะรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วก็ขอสารออกหมายจับนะครับคาดว่าไม่น่าจะเกิน3วันเราน่าจะได้ตัวผู้กระทำผิดครับทีนี้นะครับเนี่ยอย่างที่ท่านบอกไม่เกิน3วันแต่นี่ฮะเปิดเซเว่น24ชั่วโมงวันแรกโดนเลยตอน 3:00 เนี่ยนะไม่รู้จะว่ายังไงดีค่ะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเรื่องของการเคอร์ฟิวก็แล้วกันส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของความผิดส่วนตนว่ากันไปนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ